ดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งาน S&T Job Fair ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้งานประชุมวิชาการประจำปี2564หรืองาน NEC 2021ค่ะวันนี้เราจะได้มาเรียนรู้การออกแบบ Embedded System Design สำหรับการประยุกต์ใช้ในระดับอุตสาหกรรมและมารู้จักมาตรฐานสำหรับการทดสอบพร้อมทั้งร่วมทำเวิร์กช็อปกันค่ะในระหว่างรับชมท่านสามารถส่งคำถามมาได้ที่ช่อง Q&A ที่หน้าจอของท่านนะคะและต่อจากนี้ค่ะขอเชิญทุกท่านพบกับคุณจิรเดชอ่อนชุมกรรมการบริษัท Nova Green Power System จำกัดในหัวข้อติดอาวุธ Embedded System Design กันได้เลยค่ะสวัสดีครับวันนี้ผมมาบรรยายเรื่อง Embedded System Design นะครับเชื่อว่าหลายท่านอาจจะในที่เข้ามาชมเนี่ยน่าจะเคยได้ยินนะครับคำว่า Embedded System Design เนี่ยเดี๋ยวแต่ว่าบางผมแล้วบางท่านอาจจะเพิ่งเคยได้ยินหรือว่าไม่เคยได้ยินมาก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะปูผมจะปูพื้นให้ก่อนนะครับว่า Embedded เนี่ยมันคืออะไรนะจริงๆแล้ว Embedded เนี่ยมันเป็นอะไรที่ใกล้ตัวเรามากๆนะครับเราตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยเราก็สัมผัสกับ embedded เนี่ยโดยไม่รู้ตัวนะครับตื่นมาก็กดปิดนาฬิกาปลุกนะฮะนาฬิกาดิจิตอลที่เป็นตัวเลขที่ดังติ๊ดๆๆเนี่ยนะฮะอันนั้นคือข้างในคือ embedded นะครับ embedded แบบง่ายๆนะครับแล้วก็ลุกจากที่นอนมาก็ปิดแอร์นะไอ้รีโมทที่เราหยิบกดปิดแอร์นะคือ embedded อยู่ข้างในนะครับแล้วยิงสัญญาณอินฟราเรดไปที่แอร์เนี่ยในแอร์นะครับก็มี embedded อยู่ในคอยเย็นตอนนั้นเราเรียกคอยเย็นนะมันมี embedded ในการควบคุมการทำงานของคอยเย็นอยู่ควบคุมพัดลมควบคุมพวกอุณหภูมิให้อยู่ในจุดที่เราตั้งไว้นะก็คือ embedded นะครับลงมาจากชั้น2ลงมาเข้าห้องครัวเราก็เจอกับกระติกต้มน้ำนะเดี๋ยวนี้ก็เป็น embedded นะครับที่มันมีตัวเลขมีบางรุ่นก็มีกดปั๊มน้ำปั๊มอะไรที่ปั๊มกดแล้วปั๊มน้ำออกมาได้เนี่ยอันนั้นก็เป็น embedded นะครับไปที่หม้อหุงข้าวนะครับก็เดี๋ยวนี้ก็มีตัวเลขตั้งโปรแกรมจับเวลาอุ่นอาหารอะไรพวกนี้ครับก็เป็น embedded นะครับใกล้ตัวใช่ไหมครับลองนึกย้อนดูนะครับว่าเราดูมันใกล้ตัวเราแค่ไหนนะครับจนถึงembedded เนี่ยมันมีตัวเล็กๆความสามารถน้อยๆนะครับจนถึงตัวใหญ่เลยในความสามารถสูงๆนะครับอย่างเช่นในรถยนต์นะฮะในรถยนต์ก็เป็น embedded ชนิดหนึ่งนะครับหรือว่าในโทรศัพท์มือถือเราเป็นสมาร์ทโฟนปัจจุบันเนี่ยก็เป็น embedded ที่มีความสามารถสูงใกล้กับคอมพิวเตอร์ขึ้นไปมากๆนะครับตัวนั้นโอเคทีนี้ผมเราไปดูโครงสร้างของembedded กันนะครับว่าembedded เนี่ยมันประกอบด้วยโครงสร้างอะไรบ้างครับสำหรับท่านที่เคยที่เล่น embedded มาเนี่ยนะผมอยากจะท้าความนิดนึงว่าเมื่อก่อนนะฮะ embedded system เนี่ยไม่ได้เป็นอย่างที่ทุกวันนี้นะครับ embedded system เมื่อก่อนเนี่ยมันแต่ละส่วนเนี่ยแยกกันอยู่นะครับตั้งแต่ตัวประมวลผลหรือว่า CPU นะฮะเป็น CPU มันคือ Central Processing Unit นะมันเป็นตัวนะครับสมัยก่อนเนี่ยมันไม่ได้เหมือนปัจจุบันแล้วก็มีเมมโมรีเนี่ยแยกออกจากตัว CPU นะครับรวมถึงตัวพอร์ตสื่อสารต่างๆการควบคุมกับการติดต่อกับอุปกรณ์ภายนอกเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเราเขาจะมีแยกกันเป็นตัวนะครับแต่ส่วนปัจจุบันเนี่ย Embedded ได้ก้าวหน้าไปมากนะครับทั้งขนาดความสามารถความเร็วการใช้พลังงานแล้วก็ราคานะครับดีขึ้นเยอะครับกับเมื่อก่อนแล้วก็ความง่ายในการพัฒนาโปรแกรมของ Embedded นะครับทำให้ Embedded เนี่ยมีการใช้งานที่กว้างขวางยิ่งขึ้นนะครับอันนี้เป็น Embedded System ยุคปัจจุบันแล้วนะครับยุคที่พวกเรานะคุ้นเคยกันอยู่นะฮะจะเห็นว่าในชิปตัวหนึ่งนะในชิปตัวหนึ่งนะครับมันรวมทุกอย่างจนเขาเรียกชื่อมันว่าเป็น MCU นะฮะจากเมื่อกี้ผมพูดถึง CPU นะครับ Central Processing Unit เนี่ยตอนนี้มันกลายเป็น MCU คือเป็น Microcontroller Unit นะครับ
MCU เนี่ยจะรวมทุกอย่างเข้าไว้ในตัวมันนะครับอย่างเช่นว่ารวมเอาหน่วยประมวลผลนี่มาใช้หน่วยประมวลผลนี้ใช้คำนวณนะครับเป็นการคำนวณคือคำนวณบวกลบคูณหารทำอะไรต่างๆโดยที่คือเป็นส่วนที่ใช้ในการคำนวณนะครับและยิ่งยุคนี้เนี่ยเป็นหน่วยประมวลผลเนี่ยมีขนาดค่อนข้างที่จะประมวลผลได้เยอะคือมีบิตเนี่ยถึงจำนวน32บิตนะฮะเมื่อก่อนสมัยก่อนเนี่ยเราเล่นกันที่8บิตนะครับ4บิตผมไม่ทันนะผมทัน8บิต8บิต16บิต32บิตเดี๋ยวนี้มัน64บิตก็มีนะฮะแต่ว่าราคาค่อนข้างสูงเรามาโฟกัสกันที่32บิตก่อนนะครับโอเคครับผมต่อนะครับพอเราดูอย่างส่วนประกอบในตัว MCU นะครับจะมีส่วนสำคัญอยู่หลายส่วนอย่างเช่นส่วนของตัวหน่วยความจำนะครับเป็นเมมโมรีเนี่ยซึ่งจะเป็นเดี๋ยวนี้จะเป็นแฟลชเมมโมรีนะครับเป็นเมมโมรีที่สามารถจะล้างแล้วก็เขียนใหม่ได้เนี่ยนับเป็นแสนครั้งนะฮะเมื่อก่อนช่วงที่ผมเริ่มใช้งานตัว MCU เราโปรแกรมกันได้แค่พันครั้งมันก็เจ๊งนะฮะถ้าย้อนไปอีกสักหลายๆปีย้อนไปสัก10ปีก่อนนั้นอ่ะเราโปรแกรมกันได้ประมาณสัก20ครั้งมันก็เปลี่ยนแล้วต้องเปลี่ยนตัวใหม่แล้วนะฮะซึ่งเดี๋ยวนี้มันเป็นโอกาสของนักพัฒนาจริงๆว่าสามารถที่จะเอา MCU เนี่ยมาโปรแกรมใหม่ได้เนี่ยแทบที่ว่าไม่โปรแกรมยังไงก็ไม่พังครับเพราะมันอายุมันเยอะนะเป็นแสนครั้งนะครับจำนวนครั้งที่มันทำได้นะต่อไปจากเมมโมรีนะครับเราไปดูในส่วนของพอร์ตสื่อสารต่างๆนะเดี๋ยวนี้มันจะมีพอร์ตสื่อสารหลากหลายมากนะครับในตัว MCU เนี่ยตั้งแต่พอร์ตเขาเรียกพอร์ต UART นะ UART นี่เป็น Universal Communication นะครับพอร์ต USB นะครับเมื่อUSB สมัยเมื่อก่อนเนี่ยเราจะมี USB ในตัวไมโครคอนโทรลเลอร์เนี่ยยากมากๆนะครับมันใช้ต้นทุนสูงแต่เดี๋ยวนี้มันมีมาให้แล้วนะฮะพอร์ต I2C นี่เป็นพอร์ตที่ใช้กับติดต่อกับเซนเซอร์นะครับเซนเซอร์ในยุคปัจจุบันเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ I2C เพราะมันใช้สายสัญญาณเนี่ยน้อยพอร์ต SPI นะครับ Serial Peripheral Interface เนี่ยก็เป็นติดต่อกับเซนเซอร์เหมือนกันแต่ว่ามีความเร็วที่สูงแตกต่างจาก I2C เมื่อสักครู่ที่ผมพูดถึงเนี่ยอันนั้นความเร็วจะต่ำนะครับพอร์ต CAN bus นี่จะใช้กันเยอะในรถยนต์นะฮะในอุตสาหกรรมเพราะ CAN bus เนี่ยมีความทนทานต่อสัญญาณรบกวนค่อนข้างสูงนะครับ CAN bus เนี่ยชื่อว่า Control Area Network นะฮะจะนิยมใช้ในอุตสาหกรรมนะครับแต่นี้มียิ่งกว่านั้นคือมีพอร์ตมีไวเลสในตัวนะตัว MCU เนี่ยสามารถที่จะต่อสวอากาศนะครับแล้วก็ติดต่อสื่อสารกับ MCU ตัวรอบข้างได้นะเดี๋ยวนี้มันก้าวหน้าไปค่อนข้างเยอะนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมขอนำทุกท่านไปสู่การคัดออกแบบนะครับการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็น embedded นะฮะเราต้องคำนึงถึงอะไรบ้างนะครับลำดับแรกคือเราต้องรู้ว่าเราจะเอาไปใช้ที่ไหนนะครับเอาไปใช้ที่ไหนนี่หมายถึงว่าใช้ในบ้านนะใช้ในสำนักงานนะครับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับใช้ในรถยนต์หรือว่าใช้ในทางการทหารทางการบินนะครับใช้ในเครื่องบินนะหรือว่าทางอวกาศนะครับใช้ในดาวเทียมใช้ในยานอวกาศพวกนี้ครับเราต้องรู้ว่าเราจะเอา embedded พวกนี้ไปใช้ที่ไหนนะครับเราจะได้ออกแบบมันถูกนะครับซึ่งในแต่ละสถานที่ที่เราเอาไปใช้งานฮะมันจะมีข้อกำหนดในการดีไซน์อยู่อย่างเช่นเรื่องของอุณหภูมินะครับเรื่องของสัญญาณรบกวนต่างๆที่ตัว embedded เราจะต้องทนให้ได้นะฮะเรื่องของราคานะครับเรื่องของความสามารถพิเศษบางอย่างที่ embedded เราต้องมีนะครับอย่างเช่นใช้ในทางการทหารนะครับอ
เนี่ยฮะที่ผมพูดถึงสิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการออกแบบในหมวดของในหมวดที่ผมจะบรรยายวันนี้นะครับจะเป็นหมวดของการคัดเลือกนะครับเราไม่พูดถึงสเปคหรือว่าเราพูดถึงว่ามันเอาไปทำอะไรได้บ้างนะฮะไปเปิดปิดไฟอะไรทำอะไรต่างๆแต่ว่ามาเราจะมานำเสนอในหมวดของในแง่ของอุณหภูมินะครับสภาพแวดล้อมการทนต่อการกระจายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับแล้วก็ความปลอดภัยของไฟฟ้านี่คือสิ่งที่เราจะมาโฟกัสวันนี้นะครับเพราะเรามีหัวข้อว่าเราจะนำไปใช้ในงานอุตสาหกรรมนะครับอันนี้เป็นผมจะยกตัวอย่างเรื่องของการนำ embedded เนี่ยออกแบบเพื่อเอาไปใช้ในงานที่ต้องคำนึงถึงอุณหภูมินะเอาเป็นหลักก่อนนะครับซึ่งในการออกแบบ embedded นะฮะเราจะแบ่งเป็น4เกรดนะครับเราเรียกว่าเป็นเกรดเนี่ย อันดับแรกก็คือเป็น commercial grade ฮะ commercial grade คือembedded ที่ใช้ในบ้านนะครับในบ้านในสำนักงานเนี่ยซึ่งมีอุณหภูมิที่ตัว embedded ต้องทนได้นะมันจะไม่สูงมากนะครับเขาก็เลยดีไซน์กันว่างั้น อยู่ที่ประมาณ0ถึง70องศาก็พอสำหรับงานปกตินะครับถ้าเป็นงานที่มีอุณหภูมิที่มันเอ็กซ์ตรีมขึ้นอีกหน่อยหนึ่งก็คือจะเป็นอย่างเช่นไปใช้ในทะเลทรายเนี่ยนะฮะเขาก็จะดีไซน์กันที่ประมาณลบ10ถึง100องศาเพราะว่ากลางคืนเนี่ยอุณหภูมิจะอาจจะต่ำลงจนถึงติดลบนะครับส่วนกลางวันเนี่ยจะอาจจะไปได้สูงมากจนถึงเกินที่อุปกรณ์ที่ไม่เด็ดที่ดีไซน์ในบ้านจะทนได้นะครับก็เลยดีไซน์เป็นอุณหภูมิแบบไฮเทมนะครับหรือที่มันเอ็กซ์ตรีมมากกว่านั้นนะก็จะเป็นอย่างลบ20ถึง85องศาอย่างที่ใช้ในผมว่าใช้ในโคโลกนะแบบเนี้ยเป็นเอเบเดตที่ใช้ในแถบที่อยู่อาศัยแต่ว่าอุณหภูมิเนี่ยอาจจะโหดหน่อยนะครับติดลบไปเยอะอะไรเนี่ยนะครับก็จะเป็นย่านลบ20ถึง85อันนี้คือส่วนที่เขาแบ่งกันว่าเอฟคอมเมอร์เชียลเนี่ยจะอยู่ในเรนจ์ประมาณนี้นะครับต่อไปเป็นindustrial grade นะครับอันนี้เป็นเกรดอุตสาหกรรมซึ่งเราอาจจะเรามาโฟกัสกันในวันนี้นะครับเกรดอุตสาหกรรมเนี่ยจะอุณหภูมิก็จะอยู่ในช่วงระหว่างลบ40องศาถึงบวก85องศาเซลเซียสนะครับซึ่งเป็นงานที่เป็นอุณหภูมิที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไปนะครับซึ่งจะอยู่ในย่านนี้นะครับต่อไปเป็นข้อ3เนี่ยเป็นออโตโมทีฟเกรดนะครับซึ่งออโตโมทีฟเกรดเนี่ยเขาจะมีอยู่2ช่วงนะครับช่วงที่อยู่ในห้องโดยสารนะครับเป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งอยู่ในห้องโดยสารกับอุปกรณ์ที่ติดตั้งอยู่ในฮูดหรือฝากระโปรงนะครับถ้าอยู่ห้องโดยสารเขาจะให้ทนอยู่ที่ลบ40ถึง105องศาลองนึกถึงว่ารถคันนี้ครับต้องไปใช้อยู่ในทะเลทรายนะฮะช่วงกลางวันเนี่ยมันก็ต้องตากแดดอยู่นะครับอุณหภูมิในห้องโดยสารเนี่ยจะขึ้นสูงมากนะครับจริงๆเนี่ยคนอยู่ไม่ได้หรอกฮะถ้าอุณหภูมิ105เนี่ยแต่ว่าเขาพูดถึงว่ารถที่ไปต้องไปจอดอยู่ในทะเลทรายนะหรือว่ารถที่ต้องไปจอดอยู่ในท่ามกลางหิมะนะครับในประเทศที่เป็นเมืองหนาวนะครับอุณหภูมินี่อาจจะติดลบอยู่ถึงลบ40แต่ตอนนั้นเนี่ยตัวเอเบเดตบางตัวต้องทำงานอยู่อย่างเช่นตัวสัญญาณกันขโมยหรือว่าตัวเปิดปิดประตูอัตโนมัติเนี่ยครับเขาต้องเปิดทำงานอยู่ถึงแม้ว่าเราไม่ได้ใช้รถนะฮะก็เลยเขาก็เลยกำหนดว่างั้นก็ให้ทนอยู่ช่วงลบ40ถึง105หรือบางอุปกรณ์นะครับมันต้องอยู่ในห้องเครื่องยนต์นะฮะห้องเครื่องยนต์นี่ร้อนมากนะครับร้อนมากจนเกิน100องศาในบางโอกาสนะครับรถยนต์ร้อนมากตอนไหนทราบไหมครับร้อนตอนจอดฮะตอนขับมาแล้วจอดใหม่ๆเนี่ยตอนนั้นอุณหภูมิมันจะขึ้นไปพักสักระยะหนึ่งแล้วมันก็จะเริ่มลดลงตรงนั้นแหละครับที่ตัว embedded เนี่ยจะต้องทนอยู่ได้นะครับก็คือเขาเลยกำหนดว่าให้อุณหภูมิช่วงนั้นไหนเป็นเกรดนั้นไหนเป็น105องศานะครับต่อไปเป็นเกรดที่4ก็คือ aerospace and military นะครับคือเกรดทหารหรือว่าเกรด
อากาศยานนะครับอันนี้ต้องทนมากๆเพราะว่าอากาศยานเนี่ยตอนมันบินอยู่นะหรือแม้แต่เครื่องบินที่เรานั่งอยู่นะฮะตอนที่มันบินอยู่ตรงประมาณ 30,000 ฟุตเนี่ยตัวหน้าอากาศเย็นนะครับเย็นติดลบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวอุปกรณ์เซ็นเซอร์อะไรต่างๆที่ใช้งานในเครื่องบินเนี่ยนะต้องมีความทนต่ออุณหภูมิเนี่ยค่อนข้างจะสูงทั้งด้านลบแล้วก็ด้านบวกนะครับเกรดเนี่ยก็เลยเป็นเกรดที่สูงมากแล้วก็เราทั่วไปไม่สามารถซื้อมาใช้งานได้นะเพราะมันราคาแพงนะครับแล้วก็การซื้อมาใช้เนี่ยมันต้องดีแคลร์มันถึงว่าต้องสำแดงหลายๆอย่างว่าเราซื้ออุปกรณ์พวกนี้มาเนี่ยมาเพื่อวัตถุประสงค์อะไรนะครับเรามีหน้าที่ลำดับดีไซน์งานแบบนี้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็อาจจะละไปนะเพราะเราคาดไม่ถึงนะครับเราก็อาจจะซื้อได้แค่เกรดออโตโมทีฟนะครับต่อไปนะครับเป็นสภาพแวดล้อมในการใช้งานเนี่ยซึ่งเป็นข้อที่เราต้องคำนึงถึงนะครับว่าเราจะเอาไปใช้งานในสถานที่ไหนนะครับซึ่งเขาจะแบ่งเป็น IP นะฮะ IP อย่าง IP เรียนย่อมาจาก ingress protection นะครับคือการเราจะเข้าถึงตัวชิ้นงานนะฮะเราจะไปจับหรือไปอะไรเนี่ยเขาจะแบ่งเป็น IP นะครับเริ่มตั้งแต่ IP 00นะครับไปตอนนี้มันจนถึง IP 68นะฮะIP จะเป็น2เลขนะครับ I ตัว I ตัว P แล้วก็เป็นตัวเลขหลักแรกแล้วก็หลักที่2นะครับซึ่งหลักแรกนะฮะหลักแรกเนี่ยเขาจะบอกถึงว่าการเข้าถึงของตัว solid นะฮะคือตัววัตถุนะครับว่าจะเข้าถึงตัวชิ้นงานตัว embedded เนี่ยนะครับได้แบบไหนได้มากน้อยแค่ไหนนะครับอย่างเลข1นะฮะเลข1นี่หมายถึงว่าวัตถุที่มีขนาด50มิลลิเมตรนะครับเข้าถึงได้นะฮะอย่างเช่นมือเนี่ยไปจับมันได้นะครับเลข1บอร์ดบางชิ้นงานเนี่ยถ้ามือจับได้นะคือเอา IP 1นะฮะถ้าต่อไปเลข2เนี่ยคือขนาด12มิลนะครับมิลลิเมตรเนี่ยก็เป็นนิ้วเป็นคือป้องกันนะ50นี่คือป้องกันมือนะครับป้องกันมือไปจับเลย50 12นี่คือป้องกันเราถ้านิ้วเราคาดไม่ถึงเนี่ยนิ้วเข้าไม่ถึงนะก็คือนั่งจับเอานิ้วแหย่ไปไม่ได้นะครับมันจะเป็น IP 2หลักแรกนะครับ IP 3เนี่ยก็จะมีขนาดไม่เกิน 2.5 มิลลิเมตรที่จะไปโดนตัวมันได้นะก็คืออย่างพวกไขควงหรืออะไรพวกเนี้ยครับก็จะเป็น IP 3 IP 4นะครับจะเป็นเรื่องวัตถุที่มีขนาดไม่เกิน1มิลลิเมตรนะครับอย่างเช่นสายไฟพวกนี้ถ้าไปโดนบอร์ดได้นะครับก็จะเกิน1มิลลิเมตรจะโดนตัวชิ้นงานโดนบอร์ดไม่ได้นะครับส่วน IP 5นี่ฝุ่นนะฮะกันฝุ่นเข้าได้เล็กน้อยนะครับฝุ่นเนี่ย IP 5เนี่ยคือฝุ่นเข้าได้เล็กน้อยส่วนถ้าเป็น IP 6 IP 6เนี่ยฝุ่นเข้าไม่ได้เลยนะครับ IP 6หลักแรกนะครับทีนี้เรามาดูหลักหลังนะหลักหลังอย่างเลข1นะครับ1เนี่ยจะป้องกันน้ำฝนตกมาในแนวบนจากข้างบนนะฮะถ้าเป็นเลข2เนี่ยทนต่อการเอียงวัตถุไป15องศาแล้วมีฝนตกลงมาถ้าทนได้นะคือหลักเลข2นะครับเลข3เนี่ยจะเป็นการเหมือนกับทนต่อการฝนตกฝนสาดนะครับเอียงฝนสาดทำมุม60องศาเนี่ยทนได้ก็คือนี่คือ IP 3 IP 3หลักหลังต่อไป IP หลักหลังเลข4ก็คือทนต่อฝนแบบสาดแบบปั่นป่วนนะมาทุกทิศทางนะฮะถ้าทนได้ก็คือ IP 4หลักหลังนะครับส่วนต่อไป IP 5 IP 5นี่จะเป็นการเริ่มเข้มข้นขึ้นนะคือมีการเอาน้ำไปฉีดนะครับฉีดน้ำแบบอย่างปกตินะฉีดน้ำอย่างปกติเหมือนกับเราฉีดน้ำจากฝักบัวพวกนี้ครับถ้ามันทนได้เนี่ยมันก็จะเป็น IP 5นะครับต่อไปเป็นฉีดน้ำอย่างแรงใน IP 6นะฮะตั้งใจฉีดเลยแบบ IP แบบน้ำแบบสเปรย์แบบอย่างล้างรถเนี่ยฮะจากตัวล้างรถนะฮะจะฉีดไปเนี่ยอันนี้ทนได้คือ IP 6 IP 7นี่จะเป็นการจุ่มจมในน้ำเลยนะครับ
จมเลยนะประมาณ15 ถึง 1 เมตรนะทนได้30 นาทีนี่คือ IP 7นะครับส่วน IP 8นี่คือเอาไปจุ่มในน้ำแบบว่าไม่กำหนดเวลาเนี่ยถ้าทนได้คือ IP 8นะครับทีนี้พอเราเอาเลข IP 2ตัวมาเรียงกันนะจะเป็นซึ่งปกติเขาจะดีแคลร์กันเป็น IP 2หลักแบบนี้ครับอย่างเช่นว่า IP 20นะครับซึ่งสินค้าโดยทั่วไปที่เราใช้ตามบ้านนะฮะตามสำนักงานจะเป็น IP 20นะก็คือกันนิ้วเนี่ยแย่เข้าไปในเครื่องได้นะฮะกันมือกันนิ้วแต่ไม่กันน้ำเลยนะฮะเลข0คือไม่กันเลยถ้าโดนน้ำก็คือเสียหายหรือพังนะครับอย่างผมยกตัวอย่างทางในตัวพรีเซนต์นะอย่างทางซ้ายนั่นคือตัวอย่างกับ IP 00นะครับอันนี้ไม่กันอะไรเลยนะไม่กันมือไม่กันอะไรเลยนะฮะมือเนี่ยเข้าถึงได้นะครับมือใหญ่กว่า50 มิลลิเมตรเข้าถึงได้เนี่ย IP 00ซึ่งถ้าเราเห็นเนี่ย embedded นักเล่น embedded ในบ้านเราก็จะคุ้นแบบนี้กันเพราะว่ามันเป็นบอร์ดนะฮะเป็นรูปบอร์ดแล้วก็ซื้อมาเล่นกันเอามือจับได้เสียบโน่นเสียบนี่ทดลองได้นะครับแต่เมื่อจะจำหน่ายนะครับเราต้องมีกล่องให้มันนะครับกล่องพอเราใส่กล่องปุ๊บเนี่ยถ้ากล่องแบบทั่วไปนะมันจะเป็น IP 20เหมือนที่ผมพูดเมื่อกี้นะครับ IP 20คือการนิ้วมือเข้าไปโดนนะครับการนิ้วมือเข้าไปโดนแต่ไม่กันน้ำเลยนะครับต่อไปจะเป็นถ้าเราเอาบอร์ดเดียวกันเนี่ยครับไปใส่ในบอร์ดที่มันเป็นenclosure ที่เป็นกันน้ำนะฮะมันก็จะเป็น IP ได้ตั้งแต่6ได้ตั้งแต่1จนถึง7จนถึง8เลยนะครับอยู่ที่ว่าเราใส่กล่องนั้นน่ะมันกันน้ำให้เราได้ดีแค่ไหนอย่างในรูปตัวอย่างนี้เป็น65นะครับคือมีซีลสำหรับกันน้ำแล้วก็สามารถทนต่อการสเปรย์เนี่ยมาฉีดนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องคำนึงนะครับในการดีไซน์ซึ่งผมคิดว่าท่านที่ใช้ทำเอเบเดตอยู่นะครับแล้วก็วางแผนที่จะทำเป็น product นะครับต้องคำนึงถึงเรื่องตัวกล่องตัวบรรจุภัณฑ์เนี่ยด้วยนะครับว่าเราเนี่ยเอาไปใช้ที่ไหนไปใช้ในงานoutdoorหรือว่างานindoorหรือว่าไปอยู่ติดตั้งในน้ำเลยนะฮะอย่างเงี้ยต้องคำนึงถึงนะครับนะครับต่อไปเป็นการดีไซน์ให้ทนต่อ EMF นะครับ EMF มันย่อมาจาก electromagnetic field หรือว่าสนามไฟฟ้านะฮะจริงๆแล้วในรอบตัวเราเนี่ยทุกวันนี้นะเราจะมีคลื่นเนี่ยคลื่นวิทยุคลื่นสนามไม่ได้กับไฟฟ้านะครับมันเป็นเรื่องอีกชื่อหนึ่งมันคือเป็นคลื่นวิทยุนะฮะคลื่นวิทยุเนี่ยมันอยู่รอบมันอยู่รอบตัวเรานะมาโดนตัวเราอยู่ตลอดเวลาซึ่งความแล้วก็ความถี่เนี่ยตั้งแต่ต่ำมากๆไปจนถึงความถี่ระดับสูงมากๆเป็นมีหน่วยก็เป็นกิกะเฮิรตซ์นะครับแต่ว่าเราไม่รู้ตัวนะฮะเราไม่รู้ตัวว่าเราอ่ะโดนคลื่นพวกนี้อยู่นะครับแล้วเราก็ยังปลอดภัยอยู่ทั้งที่เราโดนคลื่นพวกนี้อยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเรารู้ไงว่ามันมีคลื่นรอบตัวเราลองเอาวิทยุมาเปิดหรือแม้แต่เราใช้มือถือนะมันก็มีคลื่นวิ่งมาที่มือถือเรานะครับตัวคลื่นนะฮะมือถือเราไม่ได้ไปดูดคลื่นมานะครับคลื่นอ่ะมาอยู่ในจุดที่โทรศัพท์เรามันจับสัญญาณได้เราก็เลยใช้งานโทรศัพท์มือถือได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเจอคลื่นพวกนี้นะครับหรือว่าสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยอยู่ตลอดแต่เราก็ยังปลอดภัยอยู่เพราะว่าอุปกรณ์เหล่านี้ครับเขามีมาตรฐานในการดีไซน์แล้วก็ในการดีไซน์เพื่อให้มีความปลอดภัยต่อการใช้งานนะครับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยจะเกิดมาจาก2แหล่งนะครับเกิดขึ้นเอง1ก็เกิดขึ้นเองแต่ตามธรรมชาตินะครับซึ่งก็มาจากดวงอาทิตย์มาจากจักรวาลเราหรือว่ามาจากการกิจกรรมของ
ของโลกอะไรเงี้ยที่โคจรอยู่ไปเจอไปเอาไงยังไงเดี๋ยวคือเกิดขึ้นเองนะครับเกิดในธรรมชาติแม้แต่แสงเหนือเลยหรืออะไรพวกนี้ครับก็คือเกิดจากปรากฏการณ์ของคลื่นพวกนี้นะครับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าตัวที่สองคือมนุษย์สร้างขึ้นนะฮะมนุษย์สร้างขึ้นก็คืออย่างเช่นเราโทรศัพท์ด้วยนะฮะเราโทรศัพท์ก็คือเราก็สร้างคลื่นขึ้นมานะครับตอนที่เราโทรนะครับตอนที่เราไม่ได้โทรมันก็รับแต่พอเราโทรปุ๊บเนี่ยมันจะมีการส่งสัญญาณคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกไปเพื่อให้กับอุปกรณ์อื่นเนี่ยรับสัญญาณที่ได้นะครับเราก็เลยติดต่อสื่อสารกันได้นะครับแล้วเราจะยังไงเราจะดีไซน์ยังไงให้มีความปลอดภัยนะครับมันก็เลยมีเขาก็เลยมีการกำหนดมาตรฐานกันขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราจะพูดในหัวข้อต่อไปนะครับต่อไปในสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงในการออกแบบEmbeddedคือเรื่องของความปลอดภัยนะครับในที่นี้ผมจะโฟกัสไปที่ความปลอดภัยทางไฟฟ้านะฮะซึ่งหมายความว่าของอุปกรณ์ที่เราใช้เนี่ย Embedded เนี่ยเราต้องใช้งานได้อย่างปลอดภัยนะครับเอามือไปจับไปใช้งานไปเสียบปลั๊กอะไรต่างๆเนี่ยเราต้องปลอดภัยนะอย่างถ้าใครที่เคยได้ยินว่าโทรชาร์จโทรศัพท์แล้วไฟช็อตเสียชีวิตนะฮะนั่นคือเป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานแล้วไม่ปลอดภัยนะฮะซึ่งเราอาจจะย้อนกลับไปได้ว่าถ้าเราสืบกลับได้เขาอาจจะไม่ได้ผ่านการทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยมานะครับอุปกรณ์พวกนั้นซึ่งอาจจะมีราคาถูกเราเห็นว่ามันถูกมากๆเลยตัวทุกอย่าง20บาทก็ซื้อได้แบบอุปกรณ์ชาร์จแบตพวกนี้ครับหรือว่าแค่ไม่ถึง100บาทนะฮะซึ่งมันก็ต้นทุนมันก็แลกกับว่ามันต้นทุนที่ต่ำนะหมายถึงว่าเขามีต้นทุนต่ำเขาไม่ได้ไปเทสอะไรพวกนี้ครับซึ่งการเทสมันมีต้นทุนสูงเขาเลยขายได้ราคาแบบนั้นแหละแต่ว่าผลก็คือพอมีคนเอาไปใช้แล้วก็ไฟรั่วไฟมาช็อตคนที่ใช้เนี่ยเสียชีวิตนะซึ่งเรามองว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่สมควรที่จะอุปกรณ์ที่ให้คนใช้งานได้เนี่ยไม่ควรจะเป็นแบบนั้นนะควรจะมีความปลอดภัยนะครับอย่างรูปที่ผมเอามาขึ้นสไลด์นะฮะอย่างรูปทางซ้ายเนี่ยจะเห็นว่าที่นอนขั้นในตอนพัฒนาเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาจะมีการมีสายที่เป็นระโยงระยางเป็นภาษานักเอเบเด็กก็อาจจะเป็นกระสืออะไรเนี่ยฮะว่ามันยังมีแบบยังไม่เรียบร้อยนะครับไอ้พวกเนี้ยครับพอเป็นโปรดักต์พอเป็นสินค้าเนี่ยเขาต้องไปใส่กล่องให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ต้องเอาไปทดสอบเรื่องความปลอดภัยนะครับเพราะว่าในจริงๆแล้วในประเทศเราก็มีหน่วยงานทดสอบพวกนี้อยู่เยอะนะครับที่เป็นของรัฐบาลก็มีอยู่นะครับอันนี้มีความสำคัญนะครับเพราะว่าในการใช้งานเนี่ยมันจะต้องไม่ทำอันตรายต่อผู้ใช้นะครับโอเคต่อไปเดี๋ยวเรามาดูเรื่องมาตรฐานการทดสอบนะครับตอนนี้จะมีแบ่งเป็นหมวดหมู่นะฮะในผมจริงๆมาตรฐานนี่เยอะมากนะครับสินค้าทุกอย่างที่เป็นสินค้าอุตสาหกรรมสินค้าที่ใช้ในบ้านใช้ในสำนักงานเนี่ยจะต้องทดสอบเรื่องพวกนี้เรื่องที่เกี่ยวข้องนะครับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสินค้านั้นๆเนี่ยนะฮะทีนี้ผมในที่นี้ผมจะยกตัวอย่างในที่ทางผมเองเนี่ยได้ใช้งานอยู่นะครับเพื่อเป็นประสบการณ์ตรงก็คือเราจะมีการทดสอบสินค้าที่เป็นกลุ่ม IoT นะฮะก็จะมีเลขอย่างเช่นขึ้นต้นด้วย NTC ก็นี่เป็นหน่วยงานกสทช.นะครับเป็นขึ้นเขาจะขึ้นต้นด้วย NTC นะครับอย่างถ้าเป็นอุปกรณ์ที่ส่งคลื่นแบบลอร่านะครับลอร่าความถี่ที่923 923เมกะเฮิรตซ์เนี่ยเขาจะเทสกันที่หัวข้อ1033-2560นะครับตัวเลขชุดแรกจะเป็นลำดับของมาตรฐานนะครับแล้วก็ชุดหลังนี่จะเป็นปีที่กำหนดให้มีการใช้งานมาตรฐานนั้นนะฮะอย่าง2560นี่ก็ถ้าเกิดว่ามาตรฐานเนี่ยเพิ่งออกมาปี2560นะครับแล้วก็บังคับใช้ต่อ
อุปกรณ์ถ้าเป็นใช้งานใช้โมเด็มนะ 3G 4G เนี่ยถ้าเป็นคลื่นความถี่ถ้าเป็นระบบ GSM นะเขาจะเทสกันที่มาตรฐาน1004-2560นะครับก็จะเทส900เมกะเฮิรตซ์ 1,800 เมกะเฮิรตซ์ 1,900 เมกะเฮิรตซ์นะครับหรือ 2001 นะครับก็จะมีมาตรฐานอยู่หรือแม้แต่ Wi-Fi นะครับต้องเทสนะฮะต้องเทส Wi-Fi ด้วยอันนี้แจ้งถึงว่าท่านที่ทำ Embedded บอร์ดอยู่นะครับถ้าจะขายในเชิงพาณิชย์นะฮะต้องเทสในหัวข้อพวกนี้นะครับแล้วก็ต่อไปก็เป็น EMF ที่ผมกล่าวไปก่อนหน้านี้ก็ EMF ก็คือ Electromagnetic Field นะฮะคือเทสในส่วนของการกระจายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับซึ่งจะเป็นการเทส2ลักษณะก็คือลักษณะของการสร้างสัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้าจากตัวมันเองกับการทนต่อการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้านะครับซึ่งหมายถึงว่าตัวมันเองตอนที่มันทำงานนะ embedded เนี่ย embedded ตอนทำงานเนี่ยมันส่งสัญญาณออกมากวนอุปกรณ์อื่นนะครับกวนมากน้อยแค่ไหนเนี่ยเราไม่รู้หรอกเราจะต้องจนกว่าเราจะเอาไปวัดค่าซึ่งในห้องแลบที่เขารับเทสเขาจะวัดค่าพวกนี้ครับว่าตอนที่มันทำงานเนี่ยมันส่งสัญญาณออกไปกวนเนี่ยมากแค่ไหนนะครับส่งทุกตัวนะครับผมยืนยันว่ามีการส่งสัญญาณออกไปรบกวนเนี่ยทุกตัวแต่ว่าส่งมากน้อยแค่ไหนมากเกินกว่ามาตรฐานหรือเปล่าถ้าเกินกว่ามาตรฐานเป็นยังไงเราต้องกลับมาออกแบบตัว embedded นั้นใหม่นะเพื่อให้สัญญาณรบกวนเนี่ยน้อยกว่ามาตรฐานที่กำหนดนะครับถึงจะผ่านต่อไปเนี่ยสมมติเราไม่กวนคนอื่นแล้วทีนี้เราทนต่อคนอื่นมากวนเราได้ไหมถ้าเราทนได้ก็ผ่านถ้าเราทนไม่ได้เราก็ต้องกลับมาออกแบบใหม่นะครับนี่คือการเทสในลักษณะของ EMF นะ2แบบคือการไม่กวนคนอื่นกับทนต่อการคนอื่นกวนนะครับต่อไป เลขทดสอบต่อไปก็เป็นเรื่องของเซฟตี้นะฮะอย่างตอนนี้บ้านเราจะกำหนดหัวข้อ IEC 60950-1อันนี้เป็น IT equipment หัวข้อเทสของ IT equipment ซึ่ง embedded เราก็อยู่ในหมวดนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเราหนีไม่พ้นที่ต้องเทสมาตรฐานตัวนี้นะครับซึ่งก็ที่ผมกล่าวไปเมื่อก่อนหน้านี้ว่าเราใช้งานเนี่ยมันต้องทนต้องไม่ทำอันตรายต่อผู้ใช้นะผู้ใช้ต้องไม่ไฟดูดนะครับต้องไม่เสียชีวิตจากการใช้งานอุปกรณ์เรานะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันในส่วนของการพัฒนาโปรแกรม embedded นะครับเรียกว่า embedded software นะครับซึ่งในการพัฒนาโปรแกรม embedded นะฮะเขาจะนิยมพัฒนากันใน2ลักษณะนะครับอันแรกก็คือแบบแบร์เมทัลนะฮะอันนี้ผมแปลของผมเองว่าเป็นเหมือนกับเป็นแบบเขียนโปรแกรมแบบดิบๆอ่ะเขียนโปรแกรมดิบๆหมายถึงว่าเขียนขึ้นมาเลยโดยที่ขึ้นเป็นไปตามความชำนาญของคนเขียนโปรแกรมนะฮะก็จะไม่มีรูปแบบที่แน่นอนตายตัวมันขึ้นกับมันเหมือนกับลายมือเป็นลายมือของคนเขียนโปรแกรมคนนั้นๆ นะฮะแล้วก็ขึ้นกับความชำนาญความเชี่ยวชาญนะครับทีนี้กับอีกแบบหนึ่งนะครับแบบที่ใช้ OS นะครับ OS ก็คือตัว operating system นะใน embedded ก็มี OS หลายตัวนะครับแต่ว่าที่นิยมกันมีเปอร์เซ็นต์การใช้งานในสูงสุดก็คือตัวfree ตัว RTOS ตัว real time operating system ที่ชื่อว่า free RTOS นะฮะซึ่งตอนนี้มันดูแลโดย Amazon นะครับก่อนนี้จะเป็นมี Organize ดูแลซอฟต์แวร์ตัวนี้อยู่นะครับเป็นตัวนี้เป็นฟรีเป็น Open Source นะครับเป็นฟรีแวร์แล้วก็ Amazon เนี่ยเอาไปดูแลนะครับทำให้เวลาดาวน์โหลดก็ไปดาวน์โหลดจากเว็บของ Amazon ได้เลยนะครับสำหรับท่านที่จะใช้งานเป็นตัว OS ที่ชื่อว่า FreeRTOS นะครับทีนี้ผมเองเนี่ยผมก็เขียนมาทั้ง2แบบนะครับสุดท้ายเนี่ยจะเห็นว่าเขียนแบบมี OS เนี่ยจะมีประสิทธิภาพสูงกว่าเพราะว่า OS เนี่ยมันจะมีรูปแบบของตัวของมีข้อกำหนดที่ทำให้เราเนี่ยเขียนโปรแกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็โปรแกรมไม่เกิดการบล็อกกิ้งนะคือเรียกว่านอนบล็อกกิ้งโปรแกรมเนี่ยนอนบล็อกกิ้งหมายถึงว่าโปรแกรมมันจะไม่ไปค้างนะฮะถ้าเรามีประสบการณ์น้อยเนี่ยแล้วเราไปเขียนโปรแกรมเองเนี่ยบางทีเราเขียนไปแล้วมันวนไปวนอยู่ในโปรแกรมในลูปของตัวเองซึ่ง
ซึ่งเราบางทีเราก็ไม่รู้จนกว่าจะไปใช้งานแล้วมันเกิดปัญหาขึ้นมาตรงหน้างานนะฮะแล้วก็จะต้องไปตามไปแก้กันนะก็จะเป็นปัญหาทีนี้ก็เลยอยากจะหลบปัญหาตรงนั้นนะครับแล้วก็ผมก็แนะนำว่าสำหรับท่านที่จะเริ่มพัฒนานะลองไปเขียนแบบ OS ดูเหมือนที่ผมกำลังจะแนะนำนะครับเขียนแบบ OS เนี่ยมันจะยากนะครับยากในตอนเริ่มต้นแต่ผลของมันเนี่ยมันจะคุ้มค่านะเพราะว่าเราจะไม่เจอความเสี่ยงในเรื่องของโปรแกรมที่มันจะบล็อกกิ้งนะครับตอนนี้ฟรี RTOS นะหรือว่า Free RTOS เนี่ยมีคนที่เขา develop ตัว IDE นะครับเขาเอาตัวRTOS ตัวนี้ไปร่วมไปเป็นตัวเลือกว่าเราจะเลือกตัว OS ตัวนี้ไหมในการ develop ซอฟต์แวร์นะครับซึ่งผมจะแนะนำในขั้นถัดไปในขั้นที่เราจะไปเวิร์กช็อปกันนะครับโอเคถ้าเกิดว่าตอนนี้ทางผมนี่เลือกเป็น FreeOS แล้วนะฮะเราไปดูว่าการจะพัฒนา Free RTOS เนี่ยนะเราจะใช้เครื่องมืออะไรบ้างในการพัฒนาซึ่งในกลุ่มของนักพัฒนา Embedded นะครับก็จะใช้โปรแกรมที่เป็นลักษณะของ Open Source นะครับเพราะว่า Open Source เนี่ยมันมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพราะว่ามีการเปิดโอกาสให้ผู้พัฒนาเนี่ยได้พัฒนาร่วมกันนะครับเป็นคอมมูนิตี้ที่มีการพัฒนาตัวโปรแกรมลักพวกนี้เป็นร่วมกันนะครับซึ่งตอนนี้มีโปรแกรมที่มีหน่วยงานที่เขาให้ดาวน์โหลดมาใช้นะครับแล้วก็ดูแลเรื่องของ Open Source นั่นก็เป็น GNU หรือ GCC นะครับซึ่งสามารถใช้งานร่วมกับโปรแกรม Eclipse นะครับท่านที่ใช้ Eclipse อยู่ในการพัฒนาพวก Java อะไรพวกนี้นะครับก็อาจจะแตกลายไปพัฒนา Embedded ได้เหมือนกันนะครับโดยใช้โปรแกรม Eclipse เนี่ยอันเดียวกันแต่ทางผมเนี่ยผมจะไปใช้อีกตัวหนึ่งซึ่งเขามีการเอา Eclipse นะฮะไปโมดิฟายแล้วก็มีทำให้ใช้งานจำเพาะเจาะจงยิ่งขึ้นคือเราไม่ต้องศึกษาแบบตัว Eclipse แบบที่มันเปิดกว้างมากนักคือเป็นลักษณะเป็น Eclipse แบบโมดิฟายแล้วนะทำให้มันง่ายแล้วก็เร็วนะครับซึ่งทำโดยผู้ผลิตตัวชิป Embedded นะฮะที่เป็นตัวนะฮะผลิตตัวชิปเป็นผู้ผลิตเลยนะครับที่ชื่อว่าเป็น ST Microelectronic นะฮะเขาได้นำอีคลิปเนี่ยไปโมดิฟายเพื่อสามารถพัฒนากับชิปของเขาได้ง่ายขึ้นซึ่งผมเองเนี่ยผมตอนนี้ผมใช้ชิปของบริษัท ST อยู่นะครับมันเป็นกลุ่มของ STM32 นะครับโปรแกรมที่ผมจะมาเวิร์กช็อปให้ดูมันชื่อว่าโปรแกรม STM32 Cube IDE นะฮะสามารถไปดาวน์โหลดกันได้ในเว็บไซต์ของ ST นะครับต่อไปจะเป็นการเวิร์กช็อปนะครับสำหรับการดาวน์โหลดขอให้ทางทุกท่านลงไปดาวน์โหลดโปรแกรมที่ชื่อว่า STM32 Cube IDE นะครับส่วนผมเนี่ยผมดาวน์โหลดมาแล้วแล้วก็อินสตอลในเครื่องแล้วเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการเซตอัพเลยนะครับเป็นการเริ่มต้นการเวิร์กช็อปนะครับเปิดมาจะมีหน้าตาแบบนี้นะฮะเป็นสเปลชขึ้นมาเป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ดีมากๆแล้วก็มีเรียกว่าเป็นแนบสนิทกับซิมเลตนะกับผู้ผลิตชิปยี่ห้อนี้นะครับทำให้มันใช้งานง่ายนะครับพอเปิดโปรแกรมขึ้นมาจะเห็นหน้านี้นะฮะจะเป็นหน้าว่างๆนะครับเพราะว่ายังไม่มีโปรเจกต์อยู่เดี๋ยวเราจะเริ่มสร้างโปรเจกต์แรกกันนะครับโดยไปที่ไฟล์นะฮะไปกดที่ไฟล์เล็กมากเลยนะครับเดี๋ยวผมลองซูมดูไม่ได้ไปกดที่ไฟล์นะครับแล้วก็ไป new นะฮะกด new แล้วก็มาที่ STM32 project ครับ
ก็จะเตรียมโปรแกรมก็จะเตรียมข้อมูลเบื้องต้นในการให้เราเลือกเดี๋ยวเราจะเลือกชิปกันนะฮะเพราะชิปของ STM32 เนี่ยมีเยอะมากนะครับมีหลายซีรีส์ตั้งแต่ซีรีส์แบบเด็กน้อยนะฮะตัวเล็กๆคล็อกต่ำๆไปจนถึงระดับแบบไฮเอนด์นะครับเป็นแบบเป็นรัวคอเป็นคล็อกนี่สูงมากมีให้เลือกนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกชิปหนึ่งมาหนึ่งตัวนะฮะผมเลือกตัวเล็กๆนะครับเล็กๆมาถึงเล็กๆของผมนี่มาถึงว่าทั้งขนาดตัวเล็กแล้วก็ความสามารถมันไม่สูงมากซึ่งเหมาะสำหรับงานเอ็มเบดเด็ดนะเพราะว่าชิปที่เป็นตัวเล็กความสามารถไม่สูงเนี่ยแต่เหมาะกับการใช้งานเนี่ยราคามันจะต่ำนะครับแล้วก็ใช้งานง่ายนะครับตัวไม่ตัวกินพลังงานน้อยเดี๋ยวผมเลือกตัวตระกูล L05 นะครับ L05 คือถ้าเราเลือกตัวที่เขานิยมใช้กันในตลาดเนี่ยมันก็จะหาง่ายและราคาต่ำนะครับถ้าเราดูจากข้อมูลตรงนี้นะฮะเราจะเห็นว่าเขาจะบอกข้อมูลพื้นฐานว่าตระกูลนี้เบอร์ L05C16 นี่นะฮะแล้วก็มีเบอร์ย่อยนะครับเนี่ยเบอร์ย่อยเขาเนี่ยถ้าดูจากเมทริกที่เขาให้เลือกนะฮะจะมีเรื่องของแพ็กเกจนะครับ48ขาเหมือนกันนะฮะดู48ขาเหมือนกันแต่มีความแตกต่างกันเล็กน้อยในเรื่องแพ็กเกจนะครับก็คือตัวที่มันมีขายืดออกมาที่เป็นแพ็กเกจ LQFP นะฮะเป็น low profile แล้ว quad flat package นะฮะกับตัวที่มันมีขาหดเข้าไปนะฮะมี2เบอร์ให้เลือกนะครับผมจะเลือกเบอร์นี้แล้วกันถ้าเบอร์นี้มันบัตรกรีง่ายหน่อยนะครับแล้วถ้าเราดูราคานะราคาคือ 1.217 US dollar นะครับซึ่งก็ประมาณ40บาทนะฮะราคาถูกมากๆนะครับแล้วก็มีหน่วยความจำให้เราเนี่ยใช้เนี่ย32กิโลไบต์นะฮะมีแรมให้ใช้8กิโลไบต์นะครับมีขา IO input output นะฮะ37พิน37ขาแล้วก็มีคล็อกสปีด 3.2 เมกะเฮิรตซ์นะครับถ้าเทียบกับเมื่อก่อนนี่คือความเร็วของคอมพิวเตอร์เลย3.2เมกเนี่ยนะครับโอเคเดี๋ยวเราคลิกเขาใช้ตั้งชื่อโปรเจกต์นะฮะโปรเจกต์เนมนะครับแล้วก็กด next นะครับณนี้เราสามารถกด finish ได้เลยนะฮะตัวโปรแกรม Coop IDE เนี่ยก็จะ initial ค่าเริ่มต้นให้เรานะครับเดี๋ยวเราก็จะมีการ set up ค่าบางส่วนต่กำลังอินิเชียลตัวซอฟต์แวร์อยู่นะครับมันจะช้าหน่อยในขั้นตอนนี้โอเคมาแล้วครับเราจะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยเราในยุคนี้เราสามารถจะพัฒนาตัว embedded เนี่ยง่ายขึ้นเพราะเราจะเห็นหน้าตาของตัวชิปนะครับแล้วก็เห็นว่าขาต่างๆเนี่ยมีกี่ขาแล้วก็มีฟังก์ชันอะไรบ้างที่ขานะครับต่อไปเรามาเซตค่าเบื้องต้นนะฮะว่าเราจะinitial module ต่างๆเนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยตัวโปรแกรมพอเราคลิกตรงนี้นะครับโปรแกรมมันก็จะ initial โปรแกรมตัวโมดูลในตัวชิปอ่ะให้เรานะฮะใ
DMA ไม่ใช้ในตอนนี้นะครับ GPIO ก็ตาม default ไปก่อนนะครับสำคัญที่ต้องเซตก็คือตัว system เนี่ยนะครับเรามาเซตว่า debug why เพราะว่าเราจะต้องใช้2ขาใช้ขา debug เนี่ยเพื่อที่ติดต่อกับตัว IDE ในการจะ debug ตัวซอฟต์แวร์ในต่อไปนะครับโอเคต่อไปมาเซตที่ตัวแท็บ middleware นะฮะเราจะเซตว่าเราจะใช้ตัวใช้ free rtos นี่แหละฮะ free rtos นี่ใช้ได้ตั้งแต่ตัวเล็กๆของ microchip ของตัว st chip st เลยนะครับจนถึงตัวใหญ่นะฮะบางท่านอาจจะกังวลว่าเอ๊ะมีหน่วยกำจำแค่นี้เนี่ยจะใช้ free rtos ได้หรือเปล่าอันนี้ใช้ได้นะครับโอเคก็ไม่มีอะไรมากก็เราก็เซตแค่นี้ก่อนนะครับเราก็เซฟนะครับโอเคครับตอนนี้โปรแกรมก็จะ initial สิ่งที่เราเซตอัพไว้เนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถเข้าไปแก้โค้ดจากโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า core นะฮะ core แล้วก็ไปที่มันจะมีไฟล์อยู่ในโฟลเดอร์ core นั้นจะมี inc เนี่ยย่อจาก include นะฮะหมายถึงว่า include ไฟล์มาจากinclude ไฟล์อะไรเข้ามาบ้างแล้วก็มี source นะ src ย่อจาก source นะฮะเป็นแหล่งเป็นซอสที่เก็บตัวไฟล์โปรแกรมนะครับแล้วก็มีในโฟลเดอร์ startup ไอ้ตรงนี้เราไม่ต้องไปแก้กับมันนะยกเว้นว่าเราจะไปใช้งานแบบที่เป็น expertise หน่อยก็จะสามารถเข้าไปแก้ตัวนี้ได้แต่ว่าเบื้องต้นเราจะไม่แก้ไม่เข้าไปยุ่งตัวนี้นะครับเราไปไฟล์ที่เราจะเข้าไปดูก็คือไฟล์เมนนะฮะส่วนนี้จะเป็นส่วนที่เราจะเข้ามาพัฒนาโปรแกรมในตอนเริ่มต้นนะครับตอนเริ่มต้นหลังจากที่เราเปิดไฟเลี้ยงเข้าตัวบอร์ดนะฮะตัวชิปเนี่ยจะวิ่งมาที่โปรแกรมที่ชื่อว่าเมนนะฮะในภาษา C พอดีตัวอันเนี้ยตัว ID ตัวเนี้ยเขาจะเป็นการพัฒนาด้วยภาษา C คำว่าเมนในภาษา C นี่คือมีความสำคัญมากเป็นคีย์เวิร์ดที่สำคัญเพราะว่าโปรแกรมจะวิ่งมาที่เมนนะครับยกเว้นเราไปเซตเป็นอย่างอื่นนะเซตได้นะแต่ว่าถ้าเราไม่เซตอะไรเนี่ยมันจะวิ่งมาที่เมนนะครับซึ่งเราจะเขียนทุกอย่างเนี่ยเขียนโปรแกรมหลักๆจะอยู่ในเมนแล้วก็โปรแกรมย่อยจะเราอาจจะอยู่ในเมนก็ได้หรือว่าไปอยู่ในโปรแกรมชื่อตามโปรแกรมย่อยนั้นๆก็ได้นะครับเดี๋ยวเราลองคอมไพล์ดูนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะคอมไพล์ก็มาคลิกที่ตัวรูปคอร์สนี่นะฮะทุบนะสร้างนะฮะตรงทางขวาก็จะบอกสเตตัสของการคอมไพล์ภาษา C เนี่ยจะเป็นภาษาที่ลักษณะของการคอมไพล์ไปเป็นออบเจกต์นะไปเป็นโปรแกรมอีกตัวนึงแล้วก็โหลดเข้าไปในชิปเป็นภาษาที่คอมต้องคอมไพล์ก่อนนะครับข้อดีก็คือมันจะทำงานเร็วนะฮะเร็วมากเมื่อเทียบกับมันเร็วใกล้เคียงกับภาษา Assemblyซึ่งเหมาะกับ embedded ข้อดีอันแรกคือทำงานเร็วข้อดีอันที่สองก็คือโค้ดจะเล็กนะครับแต่ในยุคนี้เขาจะมีนิยมใช้ภาษาที่เป็นภาษาคล้ายภาษาเขาเรียกเป็น interpreter อย่างเช่นว่า python นะฮะ python นี่ก็ข้อดีคือทำงานง่ายเขียนง่ายนะครับแต่ข้อด้อยอาจจะไม่ใช่ข้อด้อยก็คือมันจะช้ากว่าคือด้อยถ้าคล็อกเราต่ำมันด้อยกว่าภาษา C แน่ๆแต่ถ้าคล็อกเราสูงเนี่ยเราสูงพอเนี่ยมันก็จะไม่มันจะไม่ถือว่าเป็นข้อด้อยนะครับแต่กลายเป็นข้อดีที่โดดเด่นก็คือทำพัฒนาง่ายนะครับโอเคคอมไพล์เสร็จแล้วนะครับเราจะเห็นว่าตอนหลังจากคอมไพล์นั้นจะเกิดไฟล์ขึ้นมานะครับ
เกิดเกิดไฟล์ขึ้นมาแล้วก็จะมีอินโฟเมชันให้เราดูนะฮะอินโฟเมชันในส่วนของว่าโปรแกรมเนี้ยนะฮะมีขนาดของโค้ดเนี่ยเท่าไหร่โค้ดนั่นคือตัวภาษาที่ผมจะเรียกเป็นภาษาเครื่องนะฮะที่เราจะโหลดลงไปในตัวชิปเนี่ยมีขนาด1ขนาด9K นะครับก็ 9K นี่ก็เป็นส่วนของจะเป็นส่วนของตัว OS เป็นหลักนะครับตอนนี้เพราะเรายังไม่เขียนโปรแกรมลงไปสักบรรทัดหนึ่งส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของ OS เป็นหลักนะครับแล้วก็ใช้ data ไปใน24ไบต์นะครับลองเมื่อกี้เราคอมไพล์ครั้งแรกเดี๋ยวเราคอมไพล์ครั้งที่2นะมาดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็จะไม่มีการคอมไพล์แล้วนะเพราะว่าเรายังไม่มีการแก้ไขผมแก้ไขครั้งให้ดูครั้งหนึ่งผมเคาะไปครั้งหนึ่งแล้วกดคอมไพล์นะครับโปรแกรมก็จะคอมไพล์ในไฟล์ที่เราแก้ไขเท่านั้นนะฮะครั้งแรกที่เราคอมไพล์เนี่ยโปรแกรมคอมไพเลอร์เนี่ยจะคอมไพล์ทุกไฟล์ที่เราสร้างขึ้นมาแล้วก็ต่อไปถ้าเราคอมไพล์ถ้าเราแก้ไขไฟล์ไหนก็จะคอมไพล์แค่ไฟล์นั้นนะครับเพื่อลดเวลานะครับอันนี้เป็นปกติของการพัฒนาภาษาโดยภาษา C นะครับตอนนี้เราก็พร้อมที่จะเขียนโปรแกรมนะครับเป็นอะไรก็ได้เนี่ยเป็นอะไรก็ได้แต่ว่าตอนนี้น่าเสียดายที่ทางเราไม่มีตัวฮาร์ดแวร์มาสำหรับมาโชว์ให้ดูนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะทำเหมือนกับเป็นบทเรียนอย่างเงี้ยแล้วก็เอาไปแปะไว้ในเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์ของบริษัทแล้วก็เดี๋ยวจะแจกนะครับทางบริษัทจะแจกบอร์ดที่ชื่อว่าบอร์ดบลูพิวนะฮะBlueview นี่เป็นบางท่านอาจจะไม่ยังไม่เคยได้ยินนะครับ Blueview แต่บางท่านอาจจะทราบแล้วว่ามันคืออะไรนะฮะบอร์ด Blueview ก็จะเป็นบอร์ดที่เป็นชิปของ ST นะครับหน้าตาแบบนี้นะฮะสำหรับเอาไว้พัฒนาโปรแกรมคล้ายๆกับที่ผมให้ดูไปเมื่อสักครู่นะฮะบอร์ดเนี้ยสามารถพัฒนาได้หลายแพลตฟอร์มได้ด้วยโปรแกรมหลายแพลตฟอร์มนะฮะอย่างจะพัฒนาบน Arduino ก็ได้นะครับหรือว่าพัฒนาแบบด้วยโปรแกรม STM32QID นี่ก็ได้นะครับแล้วก็มีนักพัฒนาเนี่ยเอาไปพัฒนาให้ดูกันค่อนข้างเยอะนะครับว่าสามารถเอาไปเป็นอะไรได้บ้างแล้วก็มีการเปรียบเทียบกับบอร์ด Arduino เนี่ยให้ดูว่ามันมีความสามารถแตกต่างกันอย่างไรนะครับอันนี้สามารถจะไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะใน YouTube ก็มีอยู่เยอะนะครับส่วนเดี๋ยวทางผมเนี่ยก็จะแจกบอร์ดนี้ให้กับท่านผู้สนใจนะครับแจกให้ทุกคนนะที่สนใจแล้วก็มีการส่งความจำนงเข้ามานะครับที่จะรับบอร์ดแล้วก็สามารถเข้าไปดูตัวอย่างการพัฒนาซึ่งผมจะเอาไปแปะทิ้งเอาไปเอาไว้ในเว็บนะครับส่วนพอดีทางบริษัททางบริษัทของทางบริษัทของเรานะครับเป็นจะมีการรับสมัครพนักงานที่เป็น embedded programmer นะครับเป็นนักพัฒนา embedded เนี่ยมาร่วมงานนะครับแต่ว่าเป็นขั้นแอดวานซ์นิดหนึ่งคือมันถึงว่าจะสามารถที่จะเข้าใจเรื่อง embedded เนี่ยมาระดับหนึ่งแล้วไม่ถึงแอดวานซ์มากคือหมายถึงว่ามีความเข้าใจมีความเข้าใจแล้วก็พร้อมที่จะมาพัฒนางานได้เลยนะครับมาร่วมงานตอนนี้มาด้วยกันนี้2ตำแหน่งนะครับถ้ามีท่านใดสนใจก็สามารถจะติดต่อทางช่องแชทนี้ได้เลยนะครับเป็นส่งเป็นผ่านอีเมลนะครับเดี๋ยวจะมีการขึ้นอีเมลให้นะครับทางช่องแชทนี้นะฮะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับท่านที่สนใจนะครับในการพัฒนา embedded ในอีกมุมมองหนึ่งนะครับผมมั่นใจว่าทาง embedded ของ embedded ที่เราที่ทุกคนที่ทุกท่านสนใจตรงนี้มันมีคุณค่านะครับต่อการพัฒนาประเทศเพราะว่า
ประเทศที่เขามีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนะครับอย่างเช่นอย่างเกาหลีอย่างเงี้ยฮะหรือว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขามีการพัฒนาทางด้านเอเบเดตเนี่ยไปค่อนข้างไกลนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะกว้างขวางไปจนถึงแล้วก็ลึกไปจนถึงไปเป็นโปรดักต์นะครับไปเป็นสินค้าผมอยากให้นักพัฒนาบ้านเราเนี่ยไปถึงจุดนั้นกันเยอะๆนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการสร้างองค์ความสร้างองค์ความรู้สำหรับประเทศชาตินะครับแล้วก็มีการเราสามารถที่จะอาจจะถึงขั้นว่าสร้าง GDP ให้โตขึ้นนะครับสำหรับในหมวดงานพัฒนา Embedded นะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับครับผมค่ะขอขอบคุณคุณจิรเดชอ่อนชุมด้วยนะคะในวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้างการออกแบบผลิตภัณฑ์และมาตรฐานการทดสอบ Embedded System Design กันแล้วนะคะและหากท่านใดสนใจรับบอร์ดบลูพิลไปทดลองเรียนรู้เพิ่มเติมสามารถแจ้งความประสงค์ของท่านผ่านอีเมลตามรายละเอียดในช่องแชทได้เลยค่ะและหากท่านใดสนใจสมัครงานตำแหน่ง Embedded System Design กับทางบริษัทสามารถเข้าไปสมัครงานได้ที่เว็บไซต์การรับสมัครงานหรือคลิกที่ลิงก์ตามรายละเอียดในช่องแชทนะคะและก่อนจะจากกันไปในวันนี้นะคะขอเชิญทุกท่านร่วมทำแบบสอบถามเพื่อนำไปปรับปรุงต่อไปค่ะสุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับชมแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาทุกท่านอย่าเพิ่งไปนะครับสวทช.ขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจสำหรับการจัดงานแนะรูปแบบออนไลน์ในปีนี้โดยสแกน QR Code หรือคลิกที่ URL นี้ก็สามารถเริ่มทำแบบสอบถามได้ทันทีโดยใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีครับและเพียงตอบแบบสอบถามก็มีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลพิเศษจากเราอย่าลืมตอบให้ครบทุกข้อแล้วมาลุ้นเป็นผู้โชคดีกับเรานะครับ